อ่ะคุณผู้ชมคะความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ติดค้างที่อยู่ใต้ซากอาคารของบ้าน3ชั้นที่ถล่มลงมาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเช้านี้ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วและมีรายงานว่ายุติการค้นหาแล้วนะคะความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวติดตามจากคุณอัศนัยปัญญามังเชิญค่ะล่าสุดนะครับเหตุบ้านพังถล่มจากเพลิงไหม้นะครับภายในหมู่บ้านกฤษฎานคร31เขตทวีวัฒนานะครับล่าสุดมีการประกาศยุติเรื่องของการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในนะครับหลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากภายใต้ซากที่พังถล่มลงมาซึ่งล่าสุดมีการยืนยันมาแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้5รายแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้คือจุดที่เกิดเหตุพังถล่มนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านมาประมาณ12ชั่วโมงแล้วทีมกู้ภัยได้ยุติการค้นหาอยู่ระหว่างเรื่องของการนำเรียงอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรขนาดใหญ่และเครนรวมถึงการนำมาติดตั้งนะครับเพื่อที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตอีก4รายที่ติดอยู่ด้านในนะครับเพื่อที่จะนำออกมาก่อนหน้าที่จะมีการยุติการค้นหานะครับก็มีการรำเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษมาใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวและสัญญาณชีพซึ่งก็มีการขอความร่วมมือเป็นระยะให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับงดเดินหรือส่งเสียงดังและล่าสุดนะครับหลังจากยืนยันแล้วว่าผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารเสียชีวิตทั้งหมดทำให้ทีมกู้ภัยครับเตรียมปรับแผนในการที่จะนำเครนหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการซึ่งสาเหตุที่ทำให้ก่อนหน้านี้นั้นแม้จะมีการพบร่างของอาสาสมัครที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการลำเลียงออกมาได้เนื่องจากมีคานขนาดใหญ่ทับอยู่จึงอาจจะส่งผลต่อเรื่องของโครงสร้างที่อาจจะพังถล่มลงมาได้ขณะที่ทางญาติผู้เสียชีวิตเองนะครับที่มาเฝ้ารอเรื่องของการติดตามข่าวในการปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังมีการประกาศยุติการค้นหานะครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้าท่ามกลางที่มาเฝ้ารอฟังข่าวดร.ธเนศวีรศิริครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสท.ก็กล่าวภายหลังลงพื้นที่รวมให้ข้อมูลระวางแผนกับทีมกู้ภัยระบุว่าการขุดเจาะหรือใช้เครื่องมือขนาดใหญ่แน่นอนครับส่งผลกับเรื่องของโครงสร้างที่อาจพังถล่มลงมาได้ดังนั้นตลอดทั้งวันจึงทำได้เพียงการขุดเจาะเบาๆจากด้านบนลงไปและส่องกล้องเพื่อที่จะไปสำรวจเพื่อไม่ให้กระทบกับเสถียรภาพความมั่นคงของโครงสร้างตัวอาคารถ้าเราเข้าด้านหลังที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหมายถึงสามเหลี่ยมที่ช่วยชีวิตไว้เนี่ยแต่ตรงนั้นไม่มีคนอยู่แต่ถ้าเราจะเข้าจะ access เข้าไปตรงนั้นเนี่ยเข้าไปถึงก็จะไปเจอทางตันก็ต้องเจาะอยู่ดีแต่การเจาะแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการเลื่อนตัวของโครงสร้างที่มันทับกันอยู่เพราะฉะนั้นการเจาะที่ดีที่สุดคือการเจาะจากด้านบนลงไปแต่การเจาะเนี่ยจะต้องเจาะแบบเบาไม่ใช่เจาะแบบกระแทกนะครับและตำแหน่งที่เจาะนั้นจะต้องเลือกในจุดที่ยืนที่มีเสถียรภาพของผู้ที่จะไปเจาะรวมถึงโครงสร้างจะต้องไม่รับความสั่นสะเทือนจนกระทั่งเกิดการขยับตัวซ้ำขณะที่การกู้ภัยในครั้งนี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยความช่วยเหลือในปฏิบัติการรวมถึงมีสุนัขเคนายที่อาสาสมัครนำมาร่วมอยู่ในทีมกู้ภัยโดยแบ่งชุดกันนะครับในการเข้าไปร่วมค้นหากับเจ้าหน้าที่สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4รายนะครับที่ติดอยู่ภายในนั้นนะครับมีนายสมัชชานินทงนั้นพบว่าเสียชีวิตอยู่กับนายอัตพลท้วมทองนะครับบริเวณด้านข้างตัวบ้านที่พบกันตั้งแต่ช่วงเช้านายธนภพประภัยถูกปูนทับเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางบ้านนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดเสียชีวิตอยู่ใกล้กับห้องน้ำซึ่งทั้ง4รายนะครับถือว่าเป็นอาสาสมัครแล้วก็มีอีกรายนึงก็คือนายเกียรติแพทย์สันนั้นได้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณในห้องน้ำซึ่งออกมาไม่ทันกับกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าสำหรับสาเหตุนะครับเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนในครั้งนี้นะครับหลังจากมีการเคลียร์พื้นที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาและยืนยันถึงเรื่องของความปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับที่จะเข้าไปเก็บเรื่องของหลักฐานรวมถึงจะมีการตรวจสอบในประเด็นเรื่องของโครงสร้างอาคารหรือการก่อสร้างต่างๆว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งตรงนี้เองก็จะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งและทั้งหมดก็คือสถานการณ์และบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกฤษฎานคร31ครับขอบคุณค่ะ